เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อ16 Quantities associated with a moving vehicle include its velocity, speed, momentum, and kinetic energyWhich of these quantities will always change if the vehicle changes direction? A. Speed and kinetic energy only. B. Speed and momentum only. C. Speed, kinetic energy, and momentum only. B. Velocity and kinetic energy only. E. Velocity and momentum only. F. Velocity, kinetic energy, and momentum only.D velocity and kinetic energy only E velocity and momentum only F velocity and kinetic energy momentum only ก็คือทั้งหมดนี้นะครับข้อ11เนี่ยถามว่าปริมาณที่เกี่ยวข้องกับพาหนะที่เคลื่อนที่มีหรือว่าคือความเร็ว velocity เนี่ยคืออัตราเร็วนะครับความเร็วโมเมนตัมและพลังงานจนปริมาณใดต่อไปนี้จะเปลี่ยนเสมอเมื่อพาหนะมีการเปลี่ยนทิศทางสรุปนะครับข้อ11เนี่ยเขาพูดถึงว่าปริมาณที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ของพาหนะเนี่ยก็คือมีเรื่องของอัตราเร็วความเร็วโมเมนตัมแล้วก็พลังงานจนอยากจะทราบว่าปริมาณใดต่อไปปริมาณพวกนี้มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่นะครับ
สิ่งที่โจทย์ถามจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถามเรื่องของปริมาณสเกลาร์กับปริมาณเวกเตอร์นะครับเพราะว่าปริมาณที่จะมีการเปลี่ยนเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางเนี่ยก็ต้องเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็แค่ดูว่าในช้อยต่อไปเนี้ยช้อยไหนบ้างที่ตัวเลือกทุกช้อยเนี่ยตัวเลือกทุกอันอะเป็นเวกเตอร์ควอนติตี้นะครับเราก็มาดูทั้งหมดนี้กันก่อนอ๋อเดี๋ยวอันนี้แปลสลับนะครับสปีดเนี่ยคืออัตราเร็วส่วนเวโลซิตี้อ่ะคือความเร็วแก้นะครับเมื่อกี้แปลผิดเวโลซิตี้คือความเร็วสปีดคืออัตราเร็วนะครับโอเคแล้วก็มาดูช้อยฉะนั้นเนื่องจากว่าความเร็วหรือ velocity เนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของพาหนะเปลี่ยนแปลงทิศทางเปลี่ยนไปเนี่ย velocity ก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับฉะนั้น def เนี่ยก็คือมี velocity แต่ว่า speed เนี่ยเป็น scalar quantity ก็ตัดทิ้งนะครับทีนี้ dบอกว่า velocity กับ kinetic energy แต่ว่าเนื่องจากว่า kinetic energy เนี่ยเป็นพลังงานพลังงานเนี่ยเป็นปริมาณ scalar นะครับฉะนั้นจึงตัดทิ้ง momentum เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการหมุนใช่ไหมครับก็คือจะสนใจทิศทางด้วย momentum เนี่ยก็คือเป็นเวกเตอร์เหมือนกันฉะนั้นข้อ11เนี่ยก็เลยตอบข้อ e นะครับและ F velocity kinetic momentum อันนี้ kinetic ผิดแต่ว่า momentum ถูกนะครับอันนี้ย้อนมาดูตรงนี้เหมือนกัน A kinetic เนี่ยไม่ใช่ vector momentum เป็น vector kinetic ไม่ใช่แล้วก็ momentum เป็น vector นะครับก็คือตอบข้อ E นั่นเองทีนี้ก็มาทบทวนกันหน่อยนะครับเรื่องของปริมาณ scalar quantityกับเวกเตอร์ควอนติตี้สเกลาร์เนี่ยคือสนใจแต่แมกนิจูดแต่ว่าเวกเตอร์เนี่ยจะสนใจทั้งแมกนิจูดแล้วก็เดเรคชั่นด้วยนะครับสเกลาร์เช่นเลนส์ area volume speed mass density pressure temperatureEnergy, Entropy, Work, Power นี่คือ Scalar Quantity นะครับส่วน Vector Quantity เนี่ยก็เช่น Displacement หรือการกระจัด Velocity Accelerationmomentum force แล้วก็ weight
ี่คือเป็นตัวอย่างของเวกเตอร์กับสเกลาร์ควอนติตี้นะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือเรื่องของสเกลาร์กับเวกเตอร์ควอนติตี้นะครับสรุปก็คือว่าปริมาณที่จะมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ควอนติตี้นะครับคือสมมุติว่าคือถ้ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง4เมตรต่อเซกสแควร์เอาความเร็วแล้วกันถ้าวัตถุ1เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว4เมตรต่อเซกกับอีกวัตถุ1เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว4เมตรต่อเซกเท่ากันแต่ว่าเป็นคนละทิศทางเราจะนับว่า1กับ2เนี่ยมีความเร็วไม่เท่ากันนะครับต้องระวังด้วยเพราะว่าบางทีโจทย์เนี่ยก็จะหลอกว่าแบบรถยนต์คันที่1เคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว4เมตรต่อเซกแล้วก็เรื่องที่2เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว4เมตรต่อเซกไปทางทิศใต้ความเร็ว2คันเนี้ยเราไม่นับว่ามันเท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าใช้คำว่า velocity เนี่ยเราจะต้องสนใจเรื่องของทิศทางด้วยการที่จะเท่ากันได้ถ้าปริมาณเป็นเวกเตอร์เนี่ยการที่มันจะเท่ากันได้เนี่ยจะต้องเท่ากันทั้งทิศทางแล้วก็ขนาดนะครับต่างจากตรงสเกลาร์ที่แค่ขนาดเท่ากันเนี่ยก็นับว่าเท่ากันได้แล้วนะครับอันนี้คือข้อ11ก็เลยตอบเป็นข้อ E นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหเพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม